ั้งนี้ที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องคัดเข้าเนี่ยความรู้สึกมันก็แตกต่างคือไม่ได้รู้สึกกดดันแต่สิ่งที่รู้สึกเหมือนทุกๆครั้งคือความเป็นแม่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การคัดเลือกเข้ารอบไฟนอลครับเมนเทอร์ครับเมนเทอร์มีสิทธิ์เลือกลูกทีมเข้ารอบไฟนอลเพียงแค่1คนเท่านั้นครับส่วนทีมที่ชนะแคมเปญล่าสุดจะได้สิทธิ์เลือกอีก1คนครับก่อนที่จะให้เมนเทอร์เลือกลูกทีมเข้ารอบไฟนอลครับเราจะให้โอกาสทุกคนได้เปิดใจพูดกับเมนเทอร์ของตัวเองครับเริ่มจากทีมซันย่าก่อนครับตั้งแต่วันแรกของ EP แรกเลยคิดว่าเป็นเด็กที่โชคดีตลอดเพราะว่าบางทีตัวเองรู้สึกว่าทำไม่ดี At last campaign I was exploded and that was my best moment I had วันนี้ครับจังเอาชนะใจตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในฐานะที่เราเป็นเมนเทอร์ It's been a great pleasure and it's an honor to be in your team and work together fight together and every one single boys we always gave more than 101% to do what you want us to do and to try to win every campaign and I'm really happy thank you guys so much First of all I want to say cap on a cap to every single one of you here thank you so much for thatMaster Luquet, if it wasn't for you for giving me a chance, I would not be where I am today. I really, really appreciate you giving me that opportunity and that chance, and Kapuna Kap for that. My mentor, Pisonia, from the beginning to the end, we always try to go outside the box. Maybe risky, always do that, and I cannot tell you how much I appreciate that because that is, I feel, where you grow the most.Where you're really pushing yourself out there. For me, I could not have asked for it anything more as a mentor. Okay, boys always asked for 150, 200%. I never stuck to the basics. I wanted teamwork, and each and every one of you, including the three boys that are not here, have shown me that you are team. Okay, for the other two boys, just know that I do love you, and I can only pick one.My choice for final walk. This is so hard. วันนี้มันเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับเมนเทอร์ทุกคนที่จะต้องเลือกแค่หนึ่งคนในการไปทำ final walk. ทีมต่อไปครับทีมโทนี่ครับฉันอยากขอบคุณพี่โทนี่นะครับสำหรับ everything ที่มารายการนี้เพราะว่าหลงรักเมืองไทยรู้สึกเมืองไทยมีหลายอย่างที่ทั่วโลกเขาไม่รู้ว่าเมืองไทยมี and it's one of my ambitions ที่อยากจะพาสิ่งนี้ออกไปให้ทั่วโลกรู้ไม่ว่ามันจะเป็นในด้านเพลงหรือว่าด้านการแสดง anything I believe I could do it ถ้าพี่ต้องให้โอกาส I'd like to walk with you in the final walk and I believe I could do it ขอบคุณพี่โทนี่ที่ให้โอกาสผมในทุกๆแคมเปญเพราะว่าพี่โทนี่ไว้ใจให้ผมทำก็ขอบคุณพี่สัญญาขอบคุณที่พี่เดินมาบอกผมว่าไปเรียนเดินแบบด้วยขอบคุณพี่ผู้หมู่ด้วยนะครับMaster Luquetต้องขอบคุณมากๆเลยครับตั้งแต่วันแรกพี่บอกอะไรผมก็ฟังเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่พี่บอกผมเหมือนแม่ที่กำลังบอกผมเลย僕は日本から来た時と今と比べて本当に変わったと自分でも実感していますでもそれは本当に僕の力じゃなくて本当にメンターの方そしてフェイスウェイの友達それからもうトニーさんのおかげで僕はここまで変わることができました僕はファイナルウォークに出たいですชอบผู้นายวันนี้มากและชอบมากที่นายออกมาสู้วันนี้เพราะแบบเฮ้ยพี่ขอผมเถอะเพื่อให้ไปเดินไฟนอลวอล์กสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้คือใจชอบใจผู้นายตรงนี้คนที่จะสามารถทำในหลายๆอย่างที่เราคิดไว้สำหรับไฟนอลวอล์กได้ดีเพื่อทีมเราขอลองทำตามสัญชาตญาณของเราอีกทีถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะครับมันก็เป็นความยากของเราด้วยก็คิดมาตลอดว่าแบบจะเป็นใครจะเป็นใครแล้วก็ไม่เคยตัดสินจนกว่าวินาทีสุดท้ายและสุดท้ายครับทีมหมูครับพี่รู้สึกภูมิใจทุกคนในทีมของเราที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของ The Face เราชนะ4 ครั้งติดต่อกันครับในวันนี้ฟิล์มถ้าฟิล์มไม่ได้ไป
เดอะไฟนอลวอลฟิล์มไม่รู้สึกเสียใจเลยครับได้ชนะใจแดดดี้ฟิล์มก็โอเคแล้วครับขอบคุณพี่หมูมากที่ส่งพวกเราไปเรียนนู่นนี่นั่นลงทุนทั้งเวลาตัวเองทั้งใจตัวเองและผมก็หวังว่าจะไม่ทำให้พี่หมูผิดหวังไม่ทำให้พี่คิดว่าพี่เลือกคนมาผิดผมอะรู้ตัวเองว่ามีพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ผมพยายามทำทุกอย่างเพราะเนื่องจากเราเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าคนอื่นผมอยากบอกว่าผมไม่หล่อเหมือนคนอื่นไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นแต่ผมมีหัวใจที่สูงขอบคุณมากครับที่ดัดดี้เลือกผมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ดีใจมากที่สุดครับทุกอย่างที่พี่หมูให้ของผมvalue มากๆครับเพราะทุกอย่างสำคัญกับผมมากผมรู้สึกความรักที่พี่หมูให้กับผมและพี่ๆร่วมทีมมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดครับจริงๆไม่เคยมีใครทำให้พี่ผิดหวังตั้งแต่วันแรกที่เลือกมารวมถึงพลกับพอด้วยว่าทุกคนเป็นคนที่มีศักยภาพการเป็นเมนเทอร์ในวันนี้คือการส่งแมสเสจหาคนดูทั้งประเทศว่าคนชนิดไหนที่สมควรที่จะรับโอกาสแต่ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่จะได้ไปรอบไฟนอลครับเราไปดูผลพร้อมๆกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับแล้วก็เมนเทอร์ทุกท่านนะครับก็เห็นได้เลยว่าน้องๆเนี่ยพยายามมากตั้งใจมากนะฮะมันก็ค่อนข้างจะกดดันแต่ทุกคนก็ทำออกมาได้ดีมากครับผู้ที่ชนะแคมเปญในวันนี้นะครับก็คือคุณ